ก็อดซิลล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีเกิดอีกครั้งในวันนี้กินสกู๊ปโกจิระกันนะครับถ้าพูดถึงก็ซ่ายุคเฮเซเนี่ยหนึ่งดีไซน์ถือว่าโด่งดังมากและดีไซน์ถือว่านำมาใช้เป็นเหมือนสตันฉากว่ายน้ำในหนังก็ซ่าภาคอื่นด้วยเนี่ยบาโทโกจิคือดีไซน์ที่ว่านั่นนะครับบาโทโกจิเนี่ยถูกใช้ในก็ซ่าบัตมาทราปี1992แต่รู้หรือไม่ว่าชุดยานี้เนี่ยถึงแม้ดีไซน์จะสวยขึ้นแต่ก็มีข้อบกพร่องที่น่าสนใจนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมมองเกี่ยวกับชุดยางบาโทโกจิก่อนที่บาโทโกจิจะมาปรากฏตัวในก็ซ่าบัตมาทราเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแบบจู่ๆมันก็มาเนาะส่วนหนึ่งมันก็มาจากภาคที่แล้วเนี่ยดีไซน์กิโดโกจิหรือเบโอโกจิเนี่ยถูกขโมยนะครับคือคงกะจะชุดเดิมแหละแต่เมื่อถูกขโมยแล้วก็ต้องทำใหม่นะครับโดยสิ่งที่เป็นบาโทโกจิแตกต่างจากกิโดโกจิเนี่ยก็คงเป็นที่ความดุดันแล้วก็ให้ร่างกายดูขยับคล่องตัวมากขึ้นและทำไมอกของตัวบาโทโกจิเนี่ยจะดูเล็กกว่าของกิโดโกจินะครับกล้ามเนื้อขาเนี่ยมีดีเทลมากขึ้นแล้วก็ไม่ใหญ่เท่าทะเหมือนกับดีไซน์ที่แล้วและที่เจ๋งที่สุดก็คือหัวของตัวชุดยางเนี่ยสามารถขยับขึ้นลงได้แล้วนะครับคือปกติหัวชุดยางก็อดซิลล่าเนี่ยนอกจากขยับปากแล้วมันจะขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับมีกระพริบตาได้ด้วยแต่จะไม่สามารถขยับคอได้แต่บาโทโกจิขยับหัวขึ้นลงได้แล้วและหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือแผ่นหลังของมันที่มีความแหลมมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นทำให้ก็ซ่าตัวนี้มีแผ่นหลังที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่าดีไซน์ที่แล้วอีกเพื่อช่วยฉากก็ซ่าปล่อยตัวเบลเนี่ยรับแสงที่หลังเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับซึ่งตัวชุดยางเนี่ยก็เหมือนกับดีไซน์แล้วเนาะมันแบ่งเป็นชุดยางบนบกกับชุดยางในน้ำนะครับซึ่งสองเวอร์ชันนี้เนี่ยในหนังภาคนี้มีความคล้ายกันนะครับยกเว้นส่วนหัวที่สีตาต่างกันนิดหน่อยอาจจะไม่ได้ดีไซน์ดูสวยขึ้นไม่ดูเทิดทะเหมือนภาคที่แล้วแต่มันก็มีข้อบกพร่องนะครับโดยเฉพาะที่แขนหนึ่งในปัญหาถูกพูดถึงมากสุดคือความยาวของแขนนะครับที่ถูกออกแบบมาสั้นกว่าที่ควรคือเทลแขนเนี่ยมันมีกล้ามเว้ยมันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นแต่มันกลับทำออกมาสั้นนะครับคือแขนสั้นของก็อดซิลล่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะยิ่งพังหลายชิ้นก็อดซิลล่าเนาะแต่นั่นเป็นซีจีไงแต่พอมันชุดยางปุ๊บมาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวนักแสดงด้วยอย่างบางฉากที่แขนต้องยกสูงขึ้นเนี่ยหรือมีการต่อสู้ที่มีการโจมตีรวดเร็วชุดยางนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ดีเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากข้อต่อบริเวณไหล่และข้อศอกเนี่ยมีความยืดหยุ่นน้อยทำให้เกิดข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวแต่น้องว่าทีมงานโตโฮเนี่ยก็ไม่นอนใจกับข้อบกพร่องนี้นะครับผลจากความยุคเฮเซเนี่ยเขาเปลี่ยนชุดใหญ่สายก็อดซิลล่าแทบทุกภาคแต่ยังคงหน้าตาแบบเดิมอยู่นะครับแต่ในภาคต่อมาอย่างก็อดซิลล่าบัตทาเมกะก็อดซิลล่า2แล้วก็ก็อดซิลล่าบัตทาสเปซก็อดซิลล่าจะมีการเปลี่ยนชุดใหม่นะครับอย่างอะไรภาคเมกะก็อดซิลล่าก็เป็นลาโดโกจิและสเปซก็อดซิลล่าก็เป็นโมงเงโกจินะครับเพื่อปรับปรุงตัวดีไซน์ก็อดซิลล่าเนี่ยให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยแม้ว่าบาโทโกจิเนี่ยจะมีข้อพ้องบางประการนะครับแต่ก็ยังคงมีดีไซน์น่าจดจำแล้วก็ถูกใช้เป็นฉากสตันในน้ำคนหนังก็อดซิลล่าภาคต่อมาตั้งแต่บัตทาเมกะก็อดซิลล่าไปจนสเปซก็อดซิลล่าเลยนะครับและนี่ก็คือดีไซน์คร่าวๆของบาโทโกจินะครับที่ปรากฏตัวในก็อดซิลล่าบัตมาทราและท่านผู้ชมเห็นยังไงกับดีไซน์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับต่อไปก็เป็นดีไซน์ของลาโดโกจินอนที่ส่วนตัวผมชอบดีไซน์หัวมากแต่ผมไม่ชอบดีไซน์แขนเลยเพราะว่าดีไซน์ต่อมานั้นไม่มีไหล่นะครับไหล่มันหายไปเลยถ้าคิดว่าแขนในภาคนี้ดูแปลกแล้วภาคต่อไปไม่แปลกกว่าเดิมอีกนะครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ